วันนี้ไม่ได้รับความสำนักมาฮะไม่สำนักนี่มันก็มากคอยเที่ยวจะมาอยู่วันนี้ท่านควงจะไปไหนมาไหนล่ะท่านควงชอบยุ่งกับญาติโยมนะนิสัยนี่เราไปพักอยู่อาศรมมันด้วยมันได้ดูตลอดเวลานั้นฉันหันแล้วก็เข้าตลาดแหละไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่โผล่มาเป็นประจำจนเราได้เอะใจนี่ยังไงแต่ท่านนี่เรายังไม่อันนั้นก็ยังมีประเภทหนึ่งเคยมาอยู่นี่แล้วไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วมัดกลายจิตใจมันเป็นอย่างนั้นสิมันถึงไม่ได้เป็นการมาปฏิบัติธรรมะอีกเลยกิริยาการนับตะกี้ออกมาถึงภายนอกกายวาจามันเป็นเรื่องของสังสมกิเลสหรือเป็นจนเป็นครั้งกิเลสนี่พวกเราเราพวกมาปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสมาปฏิบัติสร้างเราเงินพวกเรานะท่านมือกวักมือโบกมือมาเรียกมาอย่างนั้นทำไมวกเรียกวกเรียกเหมือนคนที่เราท่านดูสิแสดงว่าอาการท่านทุกอาการมีแต่อาการต่อสู้ตบปล่อยกับวิเลศห้าฟันวิเลศทั้งนั้นที่ให้เป็นเสียงสงบไม่แสดงอาการวกเวียนขึ้นมาคืออะไรคือความมีสติของท่านท่านรักษาความสงบภายในของท่านและรักษาความสงบเพื่อหมู่เพื่อนด้วยเป็นกิริยาของท่านอย่างนั้นประจำท่านสอนอย่างนั้นประจำอย่างนั้นเราก็รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงบ้างดูที่ในตำหนักตำราตรงไหนเที่ยวยิ่งนั้นเที่ยวยิ่งนี้ที่ก่อนั้นที่สร้างนี้ติดต่อเขายากกับโยมเรื่องเรานั้นเรื่องอะไรนี้พูดการบ้านการเมืองยิ่งไปหมดมีที่ไหนที่พูดตรงไหนนี่เป็นเรื่องฆ่าที่เหลือที่เล่าเรื่องของพระฆ่าที่เหลือทั้งเรื่องของพระผู้ชนะที่เหลือไม่ได้เล่าเรื่องของพระที่ให้ที่เหล็กไปเยาไปเยาแล้วไม่ได้เล่าเรื่องของพระว่าได้หมอบด้าหมอบราบเพราะที่เหล็กไปเยามีที่ไหนพวกเรามันได้แบบมาจากไหนมาใช้กันมีแต่แบบหมอบราบหมอบราบแบบเรียกตะโกนเรียกที่เหล็กวกเวกวกเวกตะโกนเรียกข้าศึกไม่ใช่ศึกตามภาพฟันค่าสุดจุนจ้านจุนจ้านจุนจ้านไม่ว่ากลางวันไม่ว่าเวลาไหนนั่นเหลือผู้ฆ่ากิเลสจุนจ้านจุนจ้านอย่างนั้นเหรอดูสิเจ้าของรู้ไหมเนี่ยกิเลสวิทยาอย่างนี้เหรอมันเป็นกิเลสของกิเลสทำงานมันพากันรู้ออกทำไมรู้ถ้าเป็นกิริยาของทำงานจะเป็นดังที่ท่านเขียนไว้ในแบบนี้ตำหนักตำรานั้นไม่ผิดนั่นแหละดูเราแบบฉบับท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนั้นแบบฉบับพวกเราที่ให้กิเลสฆ่าเอาฆ่าเอาอย่างที่เป็นทุกวันนี้ดูเราจะรู้ไหมระหว่างกิริยานี้มันเป็นได้กิเลสฆ่าเอาฆ่ามันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไหม
มีสอนมันจะมีไม่มีอะไรไปสอนสอนของเพื่อนนักสอนมาจากความแน่ใจด้วยนักเด็กเคยปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วเคยถูกกิเลสตกต่อยมาแล้วก็เคยมาอย่างโชคชนแต่เพราะปัจจุบันนี้ก็มันจะบวชมาแล้วนี่ผมบวชมาเพื่อจะหันหน้ามองดูกิเลสไม่เอาหัวให้กิเลสตีเอาเดียวยังระยะเริ่มบวชมาแล้วออกปฏิบัติมันก็พอทราบเลยแล้วทำไมจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกมีเวลาต่อสู้กิเลสทุกมากทุกน้อยมันก็รู้มาเองนะร่วมด้วยคู่ครานก็รู้เจ้าของเป็นมาเองหาซื้อสตังค์ไม่ได้ไม่มีทางที่จะสู้กิเลสเพราะมันหนามันแน่นกำลังมันเยอะมากเหมือนกับมาเหนือเมฆเราเหมือนหนูตัวหนึ่งหมอบคอยดินโล่งๆแจ้งๆดินไปนี่แหละมันเป็นตาเป็นเสื้อเป็นผิวเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นหนัง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 เ
ินในนิ้นก็เป็นนั้นแน่ชัดว่าสติประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาประเภทใดมันก็แน่มีวิเดียตัวไหนที่จะมาเป็นผ่านมันไม่มองเห็นเลยแต่ที่เห็นมันฉลาดมันละเอียดแหลมคมทางสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมมันก็ไม่ทันก็ที่เรียกประเภทนั้นแหละมันจะมาฆ่าเราอีกมันมาก่อภพก่อชาติต้องคุ้ยเกี่ยวค้นหากันจนนี่ก็เป็นงานหมุนตัวเป็นเกียร์มันก็เป็นก็เด็กพูดเด็กเทศมาถ้าจนถึงที่ที่ทางญาติสมุทรภาณะในความอยากให้รู้อยากเข้าใจเอาจนกระทั่งกิเลสมันไม่ปรากฏเลยเรียบต่อหน้าต่อตาต่อใจให้เห็นประจักษ์มันก็เป็นแต่ว่าถึงขนาดที่ว่าเฮ้อโอ้โหทำอยู่ที่นี่เหรอทำอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอมันอุทานขึ้นมาในใจแล้วไปหาทำหาที่ไหนไปหาที่ไหนจากกฎสภาวะขึ้นปากขึ้นเขาเราก็ไม่ทำนี่การดำเนินอย่างนั้นในขั้นนั้นแต่มาพอมาถึงขั้นนี้มันกลับเห็นออกไปนู่นไปนี่เหมือนกับมองไกลๆนั่นเสียตัวยิ่งเด็กทำจริงมันอยู่ที่ตรงใจนี้เวลามันประจักษ์อย่างนี้นี่ทำที่ไหนยิ่งเด็กอยู่ที่ไหนแบบกดสะพายบาดขึ้นไปนู่นไปนี่ความจริงแท้ๆยิ่งเด็กอยู่ที่ไหนทำที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนก็คือมันกรรมในมือแล้วนั่นมือก็เป็นล่าของมาสอนเพื่อนมันก็ยังไม่ถึงใจเหมือนกิเลสเข้าย่ำดีในหัวใจเหลือกิเลสเข้ายังดีในหัวใจมันยังดูดดื่มเหลือไม่เห็นโทษมันบ้างเหรอแล้วยังดูดดื่มยังไม่เข็ดไม่หลับยังได้มันกล่อมให้มันเหยียบอย่างนั้นเลยเอาอะไรมามันเหยียบมันหนาเลยใจก็มีดวงเดียวมันได้อะไรแต่ค้นขวายอะไรมาให้มันได้เหยียบได้ย่ำนั่งหนาเหยียบวันไหนย่ำย่ำวันไหนแหลกอันไหนหลอกนั่นก็คือใจดวงเดียวนี้เป็นไม่มีการเสร็จหลักไม่มีที่ตัดใจบ้างเลยแล้วโลกมันเหมือนกับปูนกับไฟมันเผาตลอดเวลายังหน้าเรื่องมันถึงมันอยู่เลยคนสั่งหาความรู้สึกวิสูจากอะไรจากกิริยาเหล่านั้นมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเป็นเรื่องดันบ้าง
ถ้าสติจะตามไม่มีสติไม่อยู่กับตัวนั่นแหละคือเปิดทางให้กิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาสติกับตัวอย่างน้อยก็ไม่สังสมไม่เปิดทางมากกว่านั้นกับเป็นอะไรไม่ฆ่ากิเลสดูกับความมีสติความมีปัญญาปัญญานำมาใช้สิหูต้มแกงกินได้หรือปัญญาเมื่อกิเลสเอาเรามาใช้มันเอาได้รวดเร็วเนาะช่วยมัดช่วยมัดจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นแล้วจับสติปัญญามาฆ่ากิเลสทำไมมันจับไม่ติดเป็นเรื่องยากเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับนักปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังมาอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมันจะมางุ่มง่ามง่ามอยู่ล่ะนี่มันน่าคิดไหมกิเลสนี่ก็อยู่ที่หัวใจที่คุณรู้อยู่แต่แท้ไม่เปลี่ยนความหลุดพ้นภายที่ชัยชนะมันก็อยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนี่แท้สติปัญญาก็ขุดค้นขึ้นมาได้จากที่กิเลสมันขุดค้นอุบายของมันมาเหยียบย่ำทำลายเรามันก็ค้นออกมาจากที่นี่มันเพราะมันเกิดที่นั่นมันมีที่นั่นสติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดได้มีได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่ามีอยู่ที่นั่นแน่ใครเป็นผู้สอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่ศาสดาองค์เอกจะเป็นใครไม่นานนี่ดูดิ